สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโครนามอเตอร์พาสมฮอกกานีนะครับผมสำหรับ Modern Past Mahogany นะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับกับผู้ที่เป็น Modern นะฮะ Modern Plus นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ตัวนี้ใช้เป็น Mahogany นะครับแล้วก็เป็นสีแบบ Natural Finish นะครับหรือเป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบมีการย้อมสีนะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดูลักษณะของแบบเป็นกีตาร์ที่ดูเพลนๆครับดูว่าดูล้นๆนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันได้ความแบบฟีลลิ่งแบบวูดดี้วูดดี้หน่อยนะครับมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับมาดูกันที่สเปคของมันเลยนะครับแน่นอนว่าบอดี้ตัวนี้เป็นมอคกานีนะครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับแล้วก็ใช้ปิกอัพนะครับทำคู่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นโมเดิร์นสแตทแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสแตทที่มี24เฟรตนะครับปิกอัพทำคู่นะครับเซกเตอร์5ทางนะครับพร้อมท็อกเกิลที่เรียกว่าโหมดปิกอัพนะครับก็คือจะมีการสลับนะครับระหว่างฟูลเลนท์โหมดนะครับกับเป็นเคลียร์โหมดของปิกอัพนะครับหรือว่าการสลับนะฮะคอยผสมคอยที่เป็นอินเนอร์คอยอัลเทอร์คอยนะครับทำให้มันมีซาวด์ที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับตัวนี้ผสมเสียงได้ถึง9แบบนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของกีตาร์โคน่าเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนของคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็จะมีเซกเตอร์5ทางนะครับมี1วอลลุ่ม1โทนนะครับแล้วก็ท็อกเกิลที่เป็นโหมดปิกอัพตามที่บอกไปนะครับตัวนี้ใช้พาร์ทอินเฮ้าส์นะครับตัวนี้เป็นหย่องนะครับที่เป็นของโคน่าเองนะครับชื่อรุ่นว่า Pro White Tem 2นะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่คุณภาพสูงมากนะครับถ้าใครเคยจับกีตาร์ดีๆนะครับกีตาร์พวกบูติกนะครับก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเกรดของพาร์ทนะครับไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับผมว่ามีคุณภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวบอดี้ของตัวหย่องนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับชุบเงานะครับแต่ว่าตัวชัตเตอร์นะครับจะเป็นบล็อกนะครับแต่ว่าทำสีด้านหรือว่าสีซาตินนะครับผมว่ามันตัดกันแล้วมันก็ดูสวยงามดีนะครับตัวนี้เป็นหย่องบล็อกเต็มด้วยนะครับเป็นหย่องบล็อกเหล็กนะครับด้านหลังแล้วก็ตัวด้านหลังครับเพลทหลังก็จะมีการนะฮะเจาะช่องไม้นะครับทำให้เราสามารถเข้าไปเซตเรื่องของสปริงได้โดยที่ไม่ต้องถอดเพลทหลังนะครับผมว่าตัวนี้เป็นการดีไซน์ที่คิดถึงคนเล่นมากๆเลยนะครับตัวนี้มีการทำคอนทัวร์นะครับบริเวณด้านหลัง1จุดนะครับแล้วก็มีการปาดนะครับบริเวณเด็กเพลทนะครับทำให้มันบางลงนะครับแล้วก็มีการปาดคอนทัวร์บริเวณเขานิดนึงครับทำให้คนที่ลัวเข้ามาเล่นเฟดในนั้นเนี่ยมันทำได้สะดวกมากขึ้นนะครับตรงจุดต่อคอมมีความบางทำให้เราแบบลัวเข้ามาดันสายหรือว่าเล่นอะไรที่มันแบบวือหวามากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับข้อดีของกีตาร์24เฟดนะครับก็คือพอเฟดมันเยอะนะครับเฟดที่มันเป็นสแตนดาร์ดอย่างเฟด21หรือว่า22เนี่ยมันทำให้เราสามารถลัวเข้ามาเล่นนะครับได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าใครต้องการเข้าไปอีกก็ยังสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คอเป็นโรเซตเมเปิลนะครับหรือว่าเป็นเมเปิลเผานะฮะตัวนี้คอติดไลฟ์เฟรมมานิดนึงนะครับนี่ผมว่าก็ต้องแล้วแต่ตัวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าของเขาเองเป็นคอไลฟ์เฟรมนะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างแบบได้เฟรมมาดีนะฮะตัวนี้นะครับเป็นคอเชฟแบบเป็นสแตนดาร์ด C นะครับคอผมว่าค่อนข้างบางนะครับประกอบกับเรดิสที่เป็น 9.5 นะครับทำให้ผมว่าคนที่เล่นโมเดิร์นหรือเล่นวินเทจเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวกันได้ไม่ยากนะครับคนเล่นโมเดิร์นนะครับ 9.5 ก็ถือว่าไม่โค้งเกินไปคนที่เล่นวินเทจนะครับ 9.5 ก็ถือว่าไม่แบนจนเกินไปผมว่ากำลังพอดีนะฮะเฟดตัวนี้เป็นเจสก้านะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันกับระดับพวกกีตาร์บูติกที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็วัสดุเป็นสเลตนะครับทำให้มันมีความลื่นแล้วก็ความแข็งแรงนะครับที่มากกว่าเฟดสแตนดาร์ดที่เป็นนิกเกิลนะครับข้อดีคือมันลื่นมากครับผมว่าการดันสายสไลด์ทำได้แบบคล่องตัวมากๆนะครับนัตตัวนี้เป็น PPS นะครับขนาด42มิลนะครับขนาดกำลังดีก็คือสแตนดาร์ดทำให้คอมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับพาร์ทของโคน่าต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์นะครับลูกบิดเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกของดีๆนะครับจะรู้สึกว่าความเสถียรของตัวเฟื่องนะครับความละเอียดของตัวรอบของเขาเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะครับมีความแน่นหนามีความแข็งแรงที่ดีนะครับแล้วก็ลูกบิดตัวนี้เป็นล็อกสายนะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานพวกคันโยคันโยนะครับมันมีความเรียกว่าเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกลียวของการล็อกสายทำได้ดีมากครับล็อกได้อย่างแน่นหนาแล้วก็อยู่ตัวเสถียรมากๆนะครับกลับมาในส่วนของปิกอัพนะครับตัวนี้เป็นปิกอัพอินเฮ้าส์ที่มีเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงนะครับค่อนข้างดีนะครับผมว่าถ้าใครไปดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วไปดูแบบเรื่องของตามเว็บบอร์ดครับจะมีการพูดถึงกันว่าปิกอัพของเขาเนี่ยเป็นปิกอัพที่มีเสียงตอบโจทย์ของความเป็นโมเดิร์นอย่างดีมากๆนะครับผมว่ามันเป็นปิกอัพที่มีความหนาความแรงในตัวแต่ว่ามีเรื่องของปากกาเรื่องของความสปาร์เกิลที่มันเคลียร์มากๆนะครับผมว่าปิกอัพตัวนี้ถ้าใครที่ชอบโมเดิร์นเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็จุดขายที่แข็งแรงก็คือเรื่องของท็อกเกิลที่เป็นโหมดปิกอัพนะครับที่ทำได้9เสียงมีการสลับคอยอย่างแบบซับซ้อนมากทำให้มันแบบผมว่ามันได้ซาวด์คาแรคเตอร์ที่มันหลากหลายนะครับได้ซาวด์ที่แบบคล้ายๆพวกของเทเลหรือว่าพวกปิกอัพที่มันเป็นซิงเกิลคอยนะครับตัวหน้าตัวหลังผสมกันนะครับมีความเป็นปิกอัพแบบทำคู่นะครับมีความแรงความพุ่งความเคลียร์ความเร่งทำแฝงผมว่าค่อนข้างจะครบเครื่องครบถ้วนมากๆในกีตาร์ตัวนี้นะครับสรุปนะครับผมว่ากีตาร์โครน่าโมเดิร์นพลาสมาฮอกกานีนะครับเป็นกีตาร์อีกหนึ่งตัวที่ถ้าใครที่ชอบความเป็นกีตาร์โมเดิร์นนะครับผมว่าค่อนข้างจะ
วางใจได้ครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องของการประกอบนะครับงานประกอบดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บเฟดเก็บงานค่อนข้างดีมากๆนะครับพาร์ทเองก็มีความเสถียรระดับสูงเลยนะครับผมว่าพาร์ทเขาแบบโหผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับคุณภาพของพาร์ทเขามากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของพิกอัพนะครับตัวนี้ทำได้9เสียงตามที่บอกไปก็คือเรื่องของโหมดพิกอัพนะครับเป็นซาวด์ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกๆตำแหน่งนะครับไม่ได้แบบว่าโหมี9แก๊กแล้วแบบใช้งานจริงไม่ได้นะตัวนี้ผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะแบบจริงทุกตำแหน่งเลยนะครับผมและด้วยความที่เป็นกีตาร์มาฮอกกานีนะครับแบบซาตินนะฮะผมว่าตัวนี้มันได้ความแบบความเก๋าความคลาสสิกมากๆนะครับมีลูกความเป็นไม้แบบผมว่ามันสัมผัสมันน่าเล่นมากๆนะครับน่าจับหน้ารูปดีโคน่าโมเดิร์นพัทมอคคานีนะครับมาคล้ำกระเป๋าคุณภาพดีนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ผมว่าดีไซน์เรียบง่ายมากๆนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องแบบมีความฉูดฉาดมากมายนะครับแล้วก็กระเป๋ามีความหนาประมาณ15มิลนะครับผมว่าปกป้องนะครับกีตาร์ได้ค่อนข้างดีพกไปทำงานข้างนอกได้นะครับก็ใครสนใจครับมาทดลองได้ที่เสียท้าทุกสาขานะครับกับกีตาร์คุณภาพดีๆอย่างนี้นะครับราคาอยู่ในช่วง 20,000 ต้นๆนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆหนึ่งตัวเลือกนะครับยังไงก็สามารถทดลองเสียกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ